การผสมมาดีจากกองสาประตูทางด้านทีมพับตอนนี้มีโอกาสเดโก้ซินบาเดโก้ให้ดีมโนรมมโนรมเข้าใส่ยิงโอ้สวยงามไปดีจังหวะนี้เป็นประตูขึ้นนำเพียงแต่1นาทีกับ47วินาทีไฟฟ้าลาวคุณสมบัติแก้วจำปาบนขึ้นนิดนึงไปเดโก้ซินบาจิตไปลูกนี้สวยงามเลยมโนรมต้องจับเลยต้องแต่งเข้าระดับเพราะว่ามันโอ้ต้องบอกว่าย้อมภาพเลยความเป็นอาชีพในเกมแข่งกันมาจังหวะนี้เดโก้ซินบาเดโก้ว้าคำว่าแปะโอ้โหเข้ากับโบวาอย่างว่านี่ก็เอาล่ำหน้าหรือบอกสูงให้ประตูจังหวะนี้เบิ้งขึ้นอีกนิดนึงโอ้ล่ำหน้าแท้จังหวะนี้เบิ้งจังหวะไปโอ้ลายตัวนี้ก็น่าสนใจจังหวะก้อนอันนี้ยังบ่ได้ส่งดูอภรดอกส้นมาสวยงามโฮซุเกะยิงใส่โอ้ทีมงานของโอ้ตัดภาพซ้ายเบิ้งได้เลยเห็นหลายๆจังหวะเลยการยิงตุนขึ้นมาจังหวะนี้ครับโรนัลโดสุขอภรณ์วางมาเดโก้ยิงโอ้เป็นประตูแล้วเดโก้หลังจากที่ยิงฝืนนี่ผ่านมาเมื่อนี้ยิงได้เป็นประตูที่11ของเดโก้ซินวาโอ้แก่เสียทันทีสำหรับเดโก้ซินวาโอ้หลังจากที่ 2-3 นัดหลังๆมานี่พยายามตลอดที่จะยิงประตูฮูตุสุเมื่อนี้ยิงได้แล้วก็ขอแก้เสียโซเลยเมื่อนี้แก้เสียนี่ก็อาจจะถึงเตือนด้วยเหลืองมือขึ้นนิดนึงจุ๊บอาพรเปิดมาจังหวะนี้โอ้แปะโล่งๆเลยลูกนี้จังหวะตามหน้าเลยมันต้องคิดอย่างไรลูกนี้เดียโก้ชินวาไปคนละทางเลยระดับสากลครับแก้เสื้อเลยว่าถอดเสื้อออกมานี่ก็ต้องมันเหลืองอยู่นะแต่ว่าซิมีอีกตัวหนึ่งก็ยากข้างในเนาะแต่เป็นผู้ของครอบครัวเดโก้ซินวาทีมเพราะว่ามีตะโตเด่นๆจังหวะนี้บอลล่ำเหนืออุไรข้างในแล้วอุไรอุไรวางใครเดโก้เดวานี่โอ้2ประตูมาไวลีเดโก้เพียงแค่2นาทีได้2ประตูโอ้ทางด้านเดโก้ชินวามีโอกาสที่จะเฮ็ดแฮตทริกแล้ววันนี้สำหรับเดโก้ชินวา2ประตูติดต่อกันระยะเวลานั้นก็เพียงแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นเบิ่งคือนี่คือ1จังหวะนี้โอ้โยนบาดมาลูกนี้อุไรผ่านกับดักล้ำหน้าของไฟฟ้าลาวมาได้อุไรจะยิงเองก็ได้แต่ว่าเบิ่งแล้วมุมถึกปิดตัดเข้าไปให้ที่เดียโก้ชินวาเบิ่งขึ้นอีกทีนึงโอ้ลูกนี้คันบ่เข้านี่ก็เดียโก้นี่สุกินเข้าแรงเลยมื้อนี้เบิ่งมุมทางด้านหลังโกนพยายามจะขบอยู่แล้วทางด้านสมบัติ